ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะตอนนี้ มีอยู่6แห่งด้วยกันที่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีปริมาณน้ําเกินร้อยละแปของความจุนะคะไล่เรียงมาก็เริ่มจากเขื่อนน้าอูนที่จังหวัดสกลนครค่ะปริมาณน้ําวันนี้อยู่ที่551ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ1น6ของความจุมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ําที่สูงกว่าตลิ่งก็ยังอยู่ที่บริเวณบ้านนาว่าอาเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อาเภอพานิคมจังหวัดสกลนครมีการแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ําสงครามตอนล่างตั้งแต่อําเภอนนิ ขมจังหวัดสกลนครไล่ไปจนถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะทั้งหมดนี้ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะเขื่อนแก่งกระจานก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะที่จังหวัดเพชรบรุรีปริมาณน้ําอยู่ที่742ล้านลูกบาทเมตรมีน้ําล้นทางระบายน้ําหรือว่าสปรีเวทเ71เซนติเมตรขนาดที่พื้นที่ท้ายน้ําไม่มีน้ําสูงกว่าตลิ่งนะคะยกเว้น พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังต้องเร่งพร่องน้ำในอ่างเนื่องจากว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้มีปริมาณน้ำ8,454ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ95ของความจุค่ะแต่ว่าถ้าไปดูพื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้ยังไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตะลิ่งนะคะขณะนี้มีการระบายน้ำเป็นวันละ58ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะระบายระดับนี้ไปถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะซึ่งการปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำก็จะควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินความจุข,ของลำน้ำแขวน้อยแล้วก็จะแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแขวน น้อยทราบถึงแผนการระบายน้ำด้วยค่ะ เขื่อนศรีนครินกันบ้างนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 16, 1 6 2 3 1ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดปริมาณความจุอ่างอยู่ที่ร้อยละ91นะคะขณะที่การบริหารจัดการน้ำได้มีการปรับแผนการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาเป็นวันละ28ล้านลูกบาทเมตรเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยายนนี้โดยปริมาณน้ำที่ระบายยังไม่เกินความจุของลาน้าแควใหญ่นะคะทั้งนี้เรื่องของการ ปรับเพิ่มหรือว่ารถจะมีการควบคุมปริมาณน,น้ำไม่ให้เกินความจุข,ของลำน้ำแควใหญ่ที่สถานีบ้านหนองบัว ที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปริมาณน้ำวันนี้อยู่ที่195ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ87ของความจุมีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิวเวยสูง1เมตร26เซนติเมตรจนทีก็เร่งพร่องน้ำตามการคาดการฝนแล้วก็แจ้งเกือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำค่ะ ส่วนเขื่อน,นรือบดินทรจินดาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่นี่มีปริมาณน้ํา260ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ88ส่วนการบริหารจัดการน้ํามีการเร่งพลองน้ําตามการคาดการว่าจะมีฝนตกลงมาทั้งนี้สําหรับอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ําเพื่อที่จะกักเก็บน้ําให้เพียงพอไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะโดยอ่างเก็บน้ํา ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละหกสิบของความจุจะมีการวางแผนการกักเก็บน้ำและเติมน้ำโดยประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะ